เดี๋ยววันนี้เรามาทำไส้กรอกพันสามชั้นพร้อมทาน้ำซอสหม่าล่าสูตรเข้มข้นบอกเลยอร่อยซ่าเหมาะกับช่วงเทศกาลหยุดยาวเลยครับขั้นตอนแรกเรามาทำน้ำซอสหม่าล่ากันเลยครับซอสหอยนางรม5ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะน้ำเปล่า5ช้อนโต๊ะน้ำมันงา1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะครึ่งผงปรุงรสครึ่งช้อนชาแล้วให้เราเปิดเตาแก๊สนะครับเคี่ยวด้วยไฟกลางค่อนอ่อนนะครับเคี่ยวให้น้ำซอสของเราเดือดเลยนะครับน้ำซอสของเราก็เดือดนะครับขั้นตอนนี้เราใส่พริกหม่าล่าลงไป2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วให้เราเคี่ยวต่อจนพริกหม่าล่าของเราสุกอมน้ำซอสเลยนะครับและมีกลิ่นหอมโชยขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับปิดแก๊สแล้วพักน้ำซอสเราไว้ก่อนนะครับแล้วไปพัน3ชั้นกับไส้กรอกกันเลยครับผมก็จะใช้เป็นไส้กรอกหมูหนังกรอบนะครับให้เราพันกับ3ชั้นหรือพันกับเบคอนก็ได้นะครับพันเสร็จแล้วนะครับก็นำไส้กรอกของเรานะครับเสียบไม้ทุกชิ้นตามชอบได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ให้เรานำไส้กรอกพันหมู3ชั้นไปย่างกันเลยนะครับให้เราย่างด้วยไฟกลางค่อนอ่อนนะครับจะใช้เป็นเตาย่างก็ได้นะครับหรือไม่มีเตาก็สามารถใช้เป็นเตาแก๊สย่างแบบผมก็ได้นะครับทาเนยไปให้ทั่วเตาย่างของเราเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยไส้กรอกพัน3ชั้นของเรานะครับให้เราย่างให้สุกทั้ง2ด้านนะครับก่อนที่เราจะทาน้ำซอสหม่าล่าลงไปที่ตัวไส้กรอกของเรานะครับเพื่อนๆให้เราหมั่นทาเนยไปที่ตัวหมูด้วยนะครับเวลาย่างจะได้ไม่ติดกระทะนะครับตอนนี้ไส้กรอกพันสามชั้นของเราก็เริ่มสุกนะครับให้เราทาน้ำซอสหม่าล่าลงไปให้ทั่วเลยครับทั้ง2ด้านเลยนะครับทาน้ำซอสทั่วทั้ง2ด้านแล้วนะครับตามด้วยพริกผงหม่าล่านะครับทาลงไปตามชอบเลยครับเพิ่มความเผ็ดซ่าให้กับไส้กรอกพัน3ชั้นของเรานะครับเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยนะครับเพื่อนเสร็จแล้วนะครับไส้กรอกพัน3ชั้นพร้อมน้ำซอสหม่าล่าสูตรเข้มข้นสูตรนี้เป็นสูตรที่ครัวสนามเคยทำขายนะครับบอกเลยอร่อยซ่าถูกปากเพื่อนๆแน่นอนครับเหมาะกับเทศกาลวันหยุดยาวแบบนี้เลยนะครับลองนำสูตรไปทำทานกันดูนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้